ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมในเกมแก๊งสตาร์เวกัสกันนะครับก็หลังจากที่ห่างหายกันไป2-3 วันนะครับผมเนื่องจากว่าช่วงนี้งานเยอะนะโอเคครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวเป็นเรือชนิดหนึ่งนะครับผมซึ่งเรือนี้มีความสามารถพิเศษยังไงผมไม่บอกนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูในเกมเป็นเรือซีลักเลเวล1นะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยที่ไม่มีเลเวล2กับเลเวล3นะครับก็ความเร็ว80 กิโลเมตรนะครับส่วนอะไรเนี่ยคันเร่งปะ14.30นะครับแล้วก็เกาะ3,000นี่ครับผมรูปร่างก็เหมือนเรือทั่วไปแต่ความพิเศษของมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับไม่รอช้าส่งเลยโอเคครับผมก็เหลืออีกไกลเลยก็คงต้องขอตัดคลิปไปเลยแล้วกันนะครับผมนี่ครับผมโฉมหน้าของเรือซีรักนะครับจะลงไปให้ดูใกล้ๆนะครับผมนี่ครับผมรูปร่างของเรือซีรักนะครับก็ขับได้เหมือนเรือพิเศษไม่สิก็ขับได้เหมือนเรือทั่วไปนะครับผมแต่ความสามารถพิเศษของมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับนี่ครับผมคือการขับปกติใช่ไหมครับผมคือสำหรับใครที่เป็นเซียนแก๊งสตาร์ล่ะคือจะรู้นะครับผมว่าเรือลำนี้มันมีความสามารถพิเศษยังไงเดี๋ยวดูความสามารถพิเศษนะครับผมดูนะครับนี่ครับผมขึ้นมาวิ่งบนบกได้ด้วยครับอันนี้คือความสามารถพิเศษของเรือลำนี้นะครับผมนี่ครับผมก็ปกตินี่เรือลำอื่นคือมันจะขับบนถนนไม่ได้ใช่ไหมครับนี่ครับผมความสามารถพิเศษของเรือลำนี้นะครับแล้วเราสามารถไปแจมกับไอ้พวกมอเตอร์ไซค์นี้ได้ด้วยนะครับก็นับได้ว่าเป็นเรือที่ดีนะครับผมคือมันไม่ใช่บั๊กนะครับคือมันขึ้นได้จริงๆนะครับผมสำหรับใครที่อยากลงน้ำก็ขับลงไปเฉยๆครับผมแล้วมันก็จะวิ่งบนน้ำต่อให้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีนะครับก็รีบไปหาซื้อกันได้นะครับผมแค่200,000 กว่าบาทแต่สำหรับใครที่จนมากก็เก็บเอาไว้ก่อนแล้วกันแต่ส่วนสำหรับใครที่โอ้ยรวยอย่างนั้นน่ะซื้อได้นะครับเป็นเรือที่ความสามารถพิเศษดีมากนะครับผมนี่ครับผมคือเหมือนมันลอยอยู่บนบกยังไงไม่รู้อ่ะคือมันเป็นเรือแบบว่าคือมันเป็นเรือรุ่นไม่เรื่องมากอ่ะคือสมมติเราขับอยู่ที่แถวนอกเมืองเวกัสแล้วเราอยากเข้ามาขับในนี้ก็ทำได้นะครับเป็นฉบับพกพารุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่นไม่ใช่แล้วก็นับได้ว่าเป็นเรือที่ดีเลยทีเดียวนะครับผมก็สำหรับใครที่มีแล้วก็รู้ความสามารถพิเศษของมันกันแล้วนะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องคงขอจบการรีวิวไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับส่วนสำหรับใครเนี่ยถ้าชอบให้ผมรีวิวแบบไหนก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้นะครับผมอย่างเช่นอยากให้ผมรีวิวพาหนะหรืออยากให้ผมรีวิวปืนหรืออยากให้ผมทำคลิปป่วนเมืองได้หมดเลยนะครับรีวิวมาทางข้างล่างเลยนะครับคอมเมนต์มาเลยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องคงขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับก็คลิปใหม่ๆคงจะมาอีกไม่ช้านี้นะครับผมถ้าเกิดผมไม่มีงานนะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ